มียังขันอยากฝากไปขันไอ้หมวยมันบังกิมนี่อยู่มียังอยากบอกกับมันหาว่ามึงเชื่ออีดีห้าปีเต็มบางนีแล้วครับยูโดนกูมูสุดสุดท้ายแล้วก็เป็นบางนีแล้วที่จงรักบางนีที่สุดบอกถึงจะขึ้นหอดมันอยู่เนาะขึ้นหอดมันอยู่มันมันขึ้นแบบนี้เลยเออมันมันขึ้นแบบนี้เลยอายุหัวข้อก็ดีนะมันมันบอกดีไอ้นี้มันเห็นมันนี่แหละเห็นมันดีได้พอถึงแล้วขึ้นหอดนอกมันบอในฐานะพระเอกเอ็มวีเคยเล่นเอ็มวีน้ำกันคือหอดนอแต่ในเมื่อเขาเลือกเส้นทางเดินของเขาแล้วก็ปล่อยเขาไปเก็บไว้ในความทรงจำเก็บไว้ในตำนานเก็บไว้ในเรื่องเล่าสตอรี่ของชีวิตพวกเขาไอ้ก็มึงก็เฮ็ดหน้าที่ดีสุดซึ่งให้ความรักมั่นให้เขาให้น้ำให้มึงอยู่มึงนอนน้ำอย่างน้อยๆก็มึงก็เอิ้นมันกินเขามึงก็ฐานะเป็นไอ้คนนึงที่ดูแลมันดีนะก็เอาเป็นว่าวันนี้สาธิตก็ทราบข่าวแล้วสาธิตก็รู้สึกคิดฮอดและก็เสียดายนะแม่นบ่เสียดายโอกาสน้องมันเสียดายโอกาสน้องมันมึงสวัสดีสัมผัสนะกูเห็นหน้ามึงมีสิ่งเดียวที่ให้กูได้ยิ้มได้แล้วหัวเราะได้ก็คือมึงนี่แหละผู้อื่นอีกมีแต่แนวให้กูปวดหัวให้สัมผัสนะกลับมาหอดจักทุ่มกลับมาหอดผู้อื่นนี่มึงสวงยังนี่สวงยังบ่เป็นไรสวงฮะบ่เป็นไรสวงยังบ่สวงอยู่บ่มีสิทธิ์สวงบ่มีสิทธิ์สวงบ่มีสิทธิ์สวงไปไสแน่เอาบ่ฟังนี่ไปเที่ยวไสแน่ไปหลายมื้อออกจากค่ายไปนี่มาสกลนครสกลนครไปไสนั่งจริงๆเลยมันเดินนนมังกรครับเดินนนมังกรอยู่ทางไหนจังหวัดอยู่อุดรอยู่อุดรอยู่อุดร5ปีเต็มบางนีแล้วครับอยู่โดนกูมูสุดสุดท้ายแล้วก็เป็นบางนีราที่จงรักภักดีที่สุดก็ยังคงเป็นสาติดตายตำ ชายผู้นี้ผู้ที่มีสีเป็นแรงบันดาลใจนะครับอยู่กับผมโดนสุดแล้วพอไปไซไปที่ละไปที่ละอาทิตย์ที่ละ3มื้อเวลาแนวเดียวมันน่ะล่ะแนวมันมักเออเออตื่นใจมันหลายเออว่าลองขอบคุณเชียร์เล่นะครับเชียร์เล่จัดให้ผมกี่ดอกหนึ่งดอกหนึ่งคนขอบคุณมากมากเลยครับเชียร์เล่ถึงอยู่ไหนถึงอุดรป่ะมวยมึงเป็นเด็กหน่อย17ปีป่ะนี่เจ้าปีเศร้าปีขึ้นอยู่ป่ะยี่พงปีอ๋อยี่พงปีเออยังใครนึกว่าเอาเขาเรื่องเขาเล่าก่อนมึงหูข่าวยังว่าอีหมวยมันไปแล้วผมมึงคิดแบบอยู่เออบอกถึงกับคือหอดมันอยู่เนาะยินหอดมันอยู่ในถามความรู้สึกแต่ว่าเออมันมันหนาขึ้นแบบนี้เลยเออมันหนาขึ้นแบบนี้เลยเพราะว่าหยังมามาFC หลายหายไปแล้วเหลือมาขอทานอยู่กับมันมันเวลาขึ้นแบบนั้นเลยอยากยิ้มคนยิ้มมาอยู่จุดนี้เลยโอกาสเนาะโอกาสมาอยู่พวกเฮาก็ดีนะมันแม่นบ่มีไอ้นี่มันเห็นมันนี่ล่ะเห็นมันดีได้ครับผมกับใจได้ครับโดยก็ได้ช่วงระยะเวลานึงได้เยอะไปได้แม่นมึงบ่เอาโทรศัพท์มันเล่นกูสั่งห้ามกดอยู่ตลอดเด้ฮะมึงเดี๋ยวมันเล่นอยู่บ่ล่าสุดทราบข่าวนะครับสืบเรียบร้อยแล้วพี่น้องครับมีผู้จัดการรายงานมาแล้วว่าหลังจากที่ผมตั้งกฎเหล็กเลยว่าห้ามให้เจ้าหมวยมียืมโทรศัพท์ใครทําการติดต่อสื่อสารที่มาอยู่นี่ปรากฏว่าคนที่เอาให้เล่นโยมาเฉลยเลยดิให้ผู้จัดการเฉลยหน่อยผู้จัดการร้านจอนนี่แซ่บเฉลยสรุปใครบอกเลยสวัสดีครับสวัสดีครับแล้วข้อมูลมาจากไหนได้มูลมาจากแม่ของเขาเองแม่ของหมวยแม่ของหมวยครับผมแม่บอกว่าคนที่เอาโทรศัพท์ให้คือเด็กคุณมอเตอร์เวย์
มึงโทรตามให้กูมาเฉ่งเลยตอนนี้ไอ้มอเตอร์เวย์จริงเหรอครับผมมอเตอร์เวย์ครับแล้วมันเอามาให้ตอนไหนวะผมไม่ทราบครับไม่ทราบยังไม่เจอเลยเมื่อคืนเจอกันอยู่แต่ว่ายังไม่ได้คุยเพิ่งทราบเมื่อเช้านี้บอกว่ามอเตอร์เวย์เป็นคนเอาโทรศัพท์ให้เล่นแม่เขาบอกมาไอ้มอเตอร์เวย์เอาโทรศัพท์ให้เล่นก็เลยโทรหาเพื่อนเก่าอะไรประมาณนี้เออโทรหาแฟนเก่าให้แฟนเก่าเอายามาล่อสุดท้ายคือไอ้มอเตอร์เวย์เดี๋ยวมึงเจอกูแน่ไอ้มอเตอร์เวย์เฮ้ยเดี๋ยวหลอกมึงมาหาหน่อยดิมึงจะด่ามันหน่อยไม่ต้องหลอกฮะก็มาเดี๋ยวก็มาใช่มั้ยเดี๋ยวก็มาใช่มั้ยมาตอนเย็นเนี่ยเออไอ้มอเตอร์เวย์ของดีสำคัญกันกูว่าแล้วพนักงานกูมันจะมีใครดื้ออยู่แล้วเพราะเด็กพนักงานที่นี่มันมีระเบียบมันมีวินัยเชื่อฟังคำสั่งอยู่แล้วผมก็ยังคิดอยู่นะครับว่าใครจะเอามือถือให้ไอ้หมวยเล่นสุดท้ายก็คือเศรษฐีสวยอีลีหน้าร้ายสวยอีลีสวยอีลีพอถึงแล้วขึ้นหอดนอกมันบ่ในฐานะพระเอก MV เคยเล่น MV น้ำกันขึ้นหอดนอกแต่ในเมื่อเขาเลือกเส้นทางเดินของเขาแล้วก็ปล่อยเขาไปเก็บไว้ในความทรงจำเก็บไว้ในตำนานเก็บไว้ในเรื่องเล่าสตอรี่ของชีวิตพวกเขาไอ้ก็มึงก็เฮ็ดหน้าที่ดีสุดซึ่งให้ความรักมั่นให้เขาให้น้ำให้มึงอยู่มึงนอนน้ำยังหน่อยๆก็มึงก็เอิ้นมันกินเขามึงกับฐานะเป็นอายคนหนึ่งที่ดูแลมันดีนะก็เอาเป็นว่าวันนี้สาธิตก็ทราบข่าวแล้วสาธิตก็รู้สึกคิดฮอดและก็เสียดายนะแม่นบ่เสียดายโอกาสน้องมันเสียดายโอกาสน้องมันเดี๋ยวจะมีนางเอกมาใหม่อีกเรื่อยๆสาธิตมึง ห้าปีนี่มึงผ่านนางเอกมาจะคนเลยกับกูนี่พอลอยแล้วยังนี่บ่พอลอยกันยังจังน้อยบ่พอลอยกันยังจังน้อยเนาะเอาก็มีแต่สาธิตนี่แหละครับที่สร้างรอยยิ้มสร้างเสียงหัวเราะได้ฉันเป็นผู้อื่นเขามาในกล้องก็มีแต่เรื่องเครียดจังมาได้ใส่อีกมีแต่แนวปวดหัวก็มีบางนี้ล่ะที่เฮ็ดให้หัวเราะให้ยิ้มได้ก็ขอเป็นกําลังใจให้ทุกคนนะครับมีหยังคันอยากฝากไปคันไอ้หมวยมันเบิ่งคลิปนี่อยู่มีหยังอยากบอกกับมันเอาเว้ามึงเชื่ออีดีเชื่ออีดีชัดเจนสาธิตนี่ชัดเจนโอ้กูกดไลค์ให้เลยมึงนี่คนจริงว่ะชัดเจนยังคนแรกวายนี่กันนะช่วยอีดีช่วยอีดีของแท้นะครับกับเป็นกำลังใจให้คือว่าแหละครับด้วยปัญหายาเสพติดที่มันมีเยอะเยอะมากทุกซอกทุกมุมซึ่งว่ามีการแก้ปัญหาทีกฎหมายยังอ่อนอยู่นะครับตามใดที่คนยังเลิกบ่ได้ยังบ่มีการบำบัดรักษาอย่างจริงจังนะบ่มีการแก้ไขปัญหาพวกนี้มันก็เมื่อคนก็อยากเสพมันไปหายาได้ง่ายและยาก็ราคาถูกมันก็เลยกลายเป็นปัญหาสังคมปัญหาครอบครัวหลายๆครอบครัวต่อไปผมก็ทําหน้าที่ดีที่สุดแล้วนะครับต่อจากนี้ไปก็คงจะเข้าสู่เรื่องเล่าของมวลๆแล้วกันก็คงเรื่องเล่าขีดเขียดก็คงจะบ่ให้เกิดขึ้นอีกแล้วหลายๆชีวิตหลายๆครอบครัวอยากให้ผมซอยเหลือผมก็คงบ่เลยนะครับเด้อขอปฏิเสธนะครับผมถือว่าผมทํามาทุกมิติแล้วผมก็ไม่สามารถแก้ปัญหาได้ผมก็ขอโทษจริงๆขอโทษแฟนคลับ FC และขอโทษพี่น้องชาวบ้านนะครับก็ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของรัฐบาลปล่อยให้นี่ของผู้มีอำนาจแก้ไขปัญหาปล่อยให้ผู้มีอำนาจที่เอากฎหมายไปแก้ในสภานะครับส่วนผมก็จะแค่ทำหน้าที่ไม่สร้างปัญหาให้กับผู้ใดแค่นั้นเป็นพอจะอยู่ในกรอบของพวกผมสร้างความสุขสร้างรอยยิ้มต่อๆไปนะสุดท้ายนี่ก็เป็นกำลังใจให้ทุกๆคนเป็นกำลังใจให้แม่น้องมวยนะครับเด้อขอให้แม่สู้ๆนะมีโอกาสผ่านมาอุบลกับจังแวะมากินข้าวมาตักท้ายผมขึ้นฮอดและเป็นกําลังใจให้แม่เราและครอบครัวของแม่เพิ่นทุกคนนะขอเป็นกําลังใจให้ส่วนสาธิตมึงกินข้าวหรือยังนี่ยังบัดดีมึงไปเซบัดดีผมอยู่ในห้องมันบอกว่ามึงอยู่บัดดีมึงเท้ากงซื้อของบัดดีฮะบัดดีมาบัดดีมันคุยกับมึงอยู่เหรอบ่วุฒิกาลสินบ่ปากบ่ติงบ่แบกเลยสุดท้ายนี้ขอทุกท่านรับชมยิ้มนี้รอยยิ้มที่มอบให้จากสาธิตขอทุกท่านร่ำรวยสุขภาพร่างกายแข็งแรงอย่าเจ็บอย่าจนครับจากใจจอนี่มือปราบครับสวัสดีครับ